่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหาค่ะกับดิฉันพลอยวิภัสสรเลี้ยงอำนวยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพลอยพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานดีๆนะคะคุณผู้ชมกับงานของบสก.นั่นเองกับงานเติมฝันปันน้ำใจกับบสก.ปีที่4แล้วค่ะงานนี้นะคะนอกจากเราจะทราบในส่วนของที่มาที่ไปของโครงการนี้แล้วนะคะเรายังทราบในส่วนของผลประกอบการค่ะของทางบสก.กันด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะพอมีภาพบรรยากาศรวมทั้งผลบทสัมภาษณ์นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในชนะแซ่ลิ้มอายุ54ปีเป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย59รังสิตสนามหลวงมานานกว่า30ปีแล้วครับด้วยความเป็นกันเองคนคุ้นเคยจึงมาเรียกเขาว่าณติบ้านไม้ดูเหมือนทาสกสีที่น้ำท่วมถึงทุกปีเป็นบ้านที่ณติใช้เป็นที่หลับนอนอาศัยอยู่เพียงลำพังเนื่องจากครอบครัวได้หย่าร้างไปนานแล้วและยังมีหนี้ที่เกิดจากการเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้อื่นไปซื้อรถยนต์และผู้กู้ก็หนีหนี้ไปแต่ณติก็ไม่เคยย่อท้อทุกๆเช้าตั้งแต่ตีสามณติจะปั่นจักรยานคู่กายที่สภาพพอใช้ได้คันนี้ออกไปทำงานหลังจากเลิกงานในช่วงบ่ายก็จะรีบไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจราจรอาสาบางอ้อและบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือบสก.ร่วมเติมฝันปันน้ำใจกับจิตอาสาที่เต็มอิ่มไปด้วยพลังความดีของนักตีที่ก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อส่วนรวมดังนั้นบสก.จึงมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งให้กับนักตีในจำกัดแซ่ลิ้มจราจรอาสาเพื่อนำเงินไปปรับปรุงซ่อมแซมบ้านรวมทั้งอุปกรณ์ในการทำงานเป็นจราจรอาสาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักได้ขึ้นหรือเปล่าสังคมปิดในด้านการปรับจราจรแล้วผมว่าโอ้โหนะแบบสามล้อขับง่ายกว่าใช่ไหมครับผมสองล้อมันเป็นไงสองล้อบางทีเราหลบรถอารมณ์ไม่ดีครับผมบางทีรถตกหลุมตำรวจปลอมด่าอย่างนี้เลยครับผมน้อยใจไหมครับไม่น้อยใจครับยิ้มให้ครับโกรธเขาไหมแล้วปกติเนี่ยทำงานก็เหนื่อยแล้วนะครับทำงานจนตื่นตั้งแต่ตีสามออกไปทำงานจนบ่ายจนเย็นอายุก็มากแล้วเหนื่อยแล้วไปช่วยต่อโดยไม่มีหวังผลตอบแทนทำไมครับใจรักใจชอบครับผมเพื่อที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านหรือไปทำงานธุระที่อื่นจะได้สะดวกครับเพราะว่ารถติดมากการจราจรก็ขับขันตำรวจก็น้อยบางทีไปเดินช่วยทางกระบวนการเด็กเนี้ยคือที่รถติดก็ไม่มีใครดูแลผมต้องไปช่วยขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับณตีนะคะจราจรอาสานะคะเอาล่ะค่ะนอกจากสิ่งดีๆนะคะความรู้สึกดีๆที่มอบให้แล้ววันนี้ค่ะเราก็ยังมีเงินช่วยเหลือนะกันนะคะให้คนดีได้มีกำลังใจกันต่อไปค่ะเป็นการของก็เป็นโครงการซึ่งเราทำมา3ปีแล้วนะครับตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับการตอบสนองจากทุกฝ่ายที่เก็บข้องเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นโครงการซึ่งเราให้ความช่วยเหลือคนซึ่งประสบปัญหาเดือดร้อนความทุกข์ยากรวมทั้งคนดีๆซึ่งเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมหรือว่าคนซึ่งมีน้ำใจนะฮะช่วยเหลือสังคมต่างๆแล้วก็ตัวเองอาจจะโชคร้ายหรือมีโอกาสไม่ดีในการที่เข้าไปทำสิ่งนั้นเราก็ให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับต
ั้งแต่เรื่องของเงินที่จะเข้าไปช่วยให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ทำหากินนะครับสิ่งไหนที่บสก.ได้ทำไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการติดตามผลมาโดยตลอดนะครับว่าการช่วยเหลือของเรานะครับมีผลงานยั่งยืนคนที่รับความช่วยเหลือไปแล้วนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นว่าเราอยากจะช่วยคือเรื่องของการให้ทุนการศึกษากับเด็กนะฮะซึ่งได้โอกาสนะครับตลอดเวลา10 กว่า 10 ปีที่ผ่านมานี้ครับเราก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้วปีละ 1,000 ทุนนะครับ3ล้านบาทรวมทั้งในส่วนอื่นด้วยนะครับก็เป็นเงินกว่า50ล้านบาทเฉพาะเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งคิดว่าบสก.เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเราก็อยากจะคืนกำไรให้กับสังคมมีส่วนตอบแทนสังคมทำให้สังคมดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของด้านวัฒนธรรมนะฮะเราก็ให้ความช่วยเหลือในการที่จะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นครั้งหลังสุดเราก็ได้ไปมอบเงินช่วยเหลือการจัดตั้งสถาบันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช80ปีนะครับก็มอบเงินให้ไป5ล้านบาทรวมทั้งการมอบเครื่องดนตรีไทยซึ่งเป็นของโบราณนะครับให้ไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสไปตั้งแสดงให้กับประชาชนทั่วไปได้เห็นนะครับเพราะว่าผู้บริหารหรือว่าพนักงานเราก็มีความเห็นว่าไว้ที่บสก.อย่างเดียวก็คงไม่คนได้มีโอกาสมาสัมผัสได้เห็นของดีๆน้อยนะครับถ้าไปตั้งที่สถาบันคึกฤทธิ์ก็จะเป็นที่สาธารณะซึ่งเขาจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดแล้วก็คนจะมีโอกาสเข้าไปดูได้แล้วก็มีคนซึ่งเป็นผู้รู้ในเรื่องเครื่องดนตรีไทยเนี่ยครับให้การอธิบายได้ว่าเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้นที่เราให้ไปนะครับมีความเป็นมายังไงมีความสำคัญอย่างไรนะครับแล้วก็มีลักษณะดีเด่นมีการสร้างหรือว่ามีการประกอบมาทำไมถึงเครื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยดีเหลือเกินมีเสียงที่ดีผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนไปอธิบายให้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่อยู่ที่บสก.นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของเราว่าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็พยายามทำครับปีนี้โดยรูปแบบก็คงจะไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าเราก็พยายามดูว่ารายการของเราจะทำไงให้มีโอกาสแพร่กระจายออกไปทางสื่อเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนรับรู้ได้ง่ายนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเราไปทำรายการในบางครั้งเนี่ยออกอากาศค่อนข้างดึกเช่นเวลาเกือบเที่ยงคืนนี้นะครับคนก็นอนแล้วไม่ได้ดูนะครับแม้ว่าจะเป็นรายการที่ดีก็ตามนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือว่าเราจะพยายามที่จะให้คนที่มีปัญหาเดือดร้อนจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับได้มีโอกาสเข้ามาในรายการเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในสังคมได้รับรู้สิ่งดีๆที่เขาทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาต่อไปเพื่อเขาจะได้ทำดีต่อไปครับตอนนี้เราก็มีเรื่องของนอกจากการศึกษานะครับที่จะให้ทุนต่อเนื่องกันไปแล้วนี่ครับก็จะไปดูว่าเรื่องของอย่างเช่นเราไปทำรถช่วยชีวิตนะครับตอนนี้ก็ให้ไปแล้ว4คันนะทุกเส้นทางที่เป็นทางหลักนะครับต่อไปถ้ามีความจำเป็นเราก็อาจจะไปดูว่ามีเส้นทางสายรองแต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากแล้วก็มีความจำเป็นแล้วก็ยังไม่มีรถช่วยชีวิตแบบเราก็จะไปช่วยนะครับแล้วก็ปัญหาอย่างตอนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าตอนนี้เรื่องน้ำท่วมนะครับเราก็พยายามที่จะไปดูว่ายังมีตรงไหนบ้างนะครับที่ยังขาดแคลนหรือว่าคนหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าส่วนมูลนิธิต่างๆที่ยังไม่เข้าไปดูนะครับถ้าหากว่าเราทราบแล้วเราก็ทำได้เราก็จะพยายามเข้าไปเสริมตรงนั้นให้คนที่เขาลำบากแล้วก็ยังไม่รับการช่วยเหลือนี่มีโอกาสมากขึ้นนะครับงบประมาณเฉพาะเรื่องโครงการเติมฝันเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ประมาณ5ล้านนะครับเฉพาะปีนี้นะครับครับผลประกอบการ9เดือนก็ตอนนี้ถ้าเป็นผลการเรียกเก็บก็จะสูงกว่าประมาณการที่เราตั้งไว้นะครับประมาณสักเกือบ 20% นะครับแต่ว่าตรงนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือว่าเราพยายามที่จะดูเรื่องผลกำไรนะครับตอนนี้9เดือนนี้เราจะมีผลกำไรที่จะเกินจากประมาณการไว้ประมาณสัก 7-8% นะครับซึ่งก็ยังต้องพยายามที่จะทำต่อไปเพราะว่าใน4เดือนข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่จะต้อง
บอกพนักงานทุกคนไปนะครับว่าเราก็พยายามทำให้มากขึ้นนะครับครับเป้าเรียกเก็บทั้งปีก็จะใกล้เคียงกับปีที่แล้วก็ประมาณ 12,000 ล้านแต่ส่วนที่เป็นกำไรนี้เราคงจะต้องพยายามให้มันเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับจากปีที่แล้วประมาณ 2,600 ล้านเนี่ยเราอยากจะให้ได้ผลกำไรมากขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ซึ่งทางกองทุนฟื้นฟูเขาให้มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวประมาณการที่เพิ่มมา 20% นี้ก็น่าจะเป็นประมาณสัก 2,800 กว่าล้านนะครับนะฮะจริงๆแล้วตอนต้นปีนี้เรายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่พอกลางปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสภาวะต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองโดยเฉพาะทางการเมืองที่นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีราคาสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ เราสามารถที่จะได้รับการชำระหนี้นะฮะส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นนะมากขึ้นการเจรจาแก้ไขหนี้กับลูกหนี้ก็ทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะลูกหนี้ซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งมีเมื่อประชาชนมีรายได้เศรษฐกิจดีนะครับเขาก็จะเริ่มหาทางลงทุนแทนที่จะไปฝากธนาคารซึ่งดอกเบี้ยค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีแนวทางในการมาหาทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินเป็นอะไรต่างๆนะครับก็เลยทำให้เราขายทรัพย์ได้มากขึ้นรวมทั้งมีนักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็มาดูที่ดินของเราซึ่งเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถที่ระบายที่พวกนั้นออกไปได้มากขึ้นด้วยก็ทำให้ผลงานของเราดีขึ้นนะครับแล้วจากปัญหาน้ำท่วมตรงนี้นี่มีลูกค้าชะลอหรือเปล่าก็มีครับคือต้องเรียนว่า2เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเราก็ได้ให้สาขาของเราทั่วประเทศนะครับเข้าไปดูแลลูกค้าเราอยู่แล้วแล้วก็ได้มีการพูดคุยได้มีการให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าหลายรายที่ประสบปัญหาไปแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ได้นึกเหมือนกันว่าไม่ได้คาดการณ์ว่าปัญหาจะหนักหน่วงมากขึ้นนะซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่ามันยิ่งยุ่งยากมากขึ้นแล้วก็น้ำมันจะมากขึ้นทุกวันนะครับเราก็พยายามที่จะให้นโยบายไปนะครับก็มีการพูดคุยกันไปว่าหลังจากที่เราพอทำได้นะครับน้ำลดลงไปแล้วนะครับส่วนไหนที่เป็นคนซึ่งประสบประชาชนที่ประสบปัญหาเนี่ยครับยังไม่รับการช่วยเหลือหรือขาดการดูแลซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับเราก็จะเข้าไปเสริมตรงนั้นให้นะครับโดยพยายามที่จะไม่ไปช่วยเหลือหรือเข้าไปทำอะไรที่มีหน่วยราชการหรือว่ามูลนิธิต่างๆทำอยู่แล้วนะครับครับแล้ว2เดือนที่เหลือนี้เรามีแคมเปญอะไรของตลาดตรงนี้มั้ยก็จะมีงานที่จะจัดขึ้นปลายเดือนนี้งานมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับก็คิดว่าเราจะนำทรัพย์สินประมาณสักมูลค่าทั้งหมดทั่วประเทศประมาณสัก 4,000 ล้านนะไปออกงานทั่วประเทศเลยนะครับไม่เฉพาะที่สำนักงานใหญ่ที่ศูนย์เศรษฐกิจแห่งเดียวนะครับก็จะสาขาทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราน่าจะมีผลงานสักไม่ต่ำกว่า100ล้านครับเป็นไงกันบ้างคะสำหรับโครงการดีๆนะคะของบสก.ค่ะกับโครงการเติมฝันปันน้ำใจกับบสก.ปีที่4ค่ะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาได้จัดปีนี้นะคะเป็นปีที่4แล้วค่ะยังไงนะคะโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็คงจะมีต่อเนื่องยาวนานเลยล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราต้องพักกันสักครู่ค่ะเพราะสำหรับช่วงหน้านะคะพอจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่ไหนนะคะและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างต้องติดตามค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับโด
ยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในดาราอัปเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนอัปเดตเทรนแฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบ Exclusiveพร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I Love Dara พบกับพวกเราทั้งหมดได้ที่นี่ในรายการ I Love Dara ห้ามพลาดนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศรายการเปิดโลกต่างๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานมหกรรมครั้งที่ใหญ่ค่ะกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25แล้วนะคะครั้งที่25นี่นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของการเปิดงานนะคะอย่างอลังการนะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะมาพาคุณผู้ชมเยี่ยมชมบูธนะคะภายในงานด้วยนะคะว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและแต่ละบูธนะคะแต่ละโครงการเนี่ยก็จะนัดเอาแคมเปญอะไรออกมากันบ้างในช่วงของงานบ้านนะคะเป็นไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้ชมการแสดงแล้วการแสดงโชว์นะครับผมยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับกับชื่อโชว์ที่ชื่อชุดว่านะครับ The Power of Glory นั่นเองนะครับทราบไหมคะว่าหมายความว่ายังไงแหมผมไม่ทราบเลยครับต้องให้น้องเอลินคนสวยบอกซะหน่อยดีกว่าเขาบอกว่านะคะมันคือพลังของความรุ่งเรืองและมั่งคั่งค่ะพลังนะคะก็คือเสียงกลองที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้ที่เขาพูดใช่และความรุ่งเรืองและมั่งคั่งนะคะก็คือแสงสีทองนะคะที่ออกมาจากเป็นประกายมาจากตัวเขาเลยWow. นะคะเปรียบเสมือนนะคะพลังนะคะจากงานบ้านและคอนโดนะคะที่ทุกคนนะคะกำลังมองหาณที่แห่งนี้ค่ะ
ใช่แล้วนะครับผมแต่ว่าการแสดงโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมกับ The Power of Glory นี้นะครับผมจะได้ว่าเป็นแค่ออเดอร์เล็กๆสำหรับในงานในครั้งนี้เลยนะครับผมเพราะว่าทางด้านของการจัดงานนี้นะครับผมเขาเรียกว่าไม่ธรรมดาทุกครั้งนะครับผมที่มีงานทางการบ้านและคอนโดเกิดขึ้นมาทุกครั้งนี้นะครับผมเขาเรียกว่าพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีวัตถุประสงค์ในการจัดงานทางการบ้านและคอนโดครั้งที่25นะครับเป็นการรวบรวมพันธมิตรมากกว่า150บริษัทนะครับมากกว่า600โครงการได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีครับโดยมีบูธจำหน่ายของในงานนี้ร่วม500กว่าบูธครับแล้วก็บูธที่เต็มภายในเวลารวดเร็วครับภายในโครงการมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดรวมถึงห้องพักตากอากาศนะฮะแล้วก็อาคารพาณิชย์รวมถึงที่ดินเปล่าเลยครับรวมถึงสถาบันการเงินเกือบทุกสถาบันนะครับมาให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อการเงินสำหรับผู้ต้องการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมตามคอนเซ็ปต์ของงานก็คือครบทุกที่ทุกทำเลทุกราคานะครับและจากที่นี่ในงานทางการบ้านและคอนโดครั้งที่25นี้ครับจัดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสก็คือวันนี้29กันยาจนถึงวันที่วันที่2ตุลาคมนี้ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้นั้นคงจะมีส่วนทำให้การซื้อขายบ้านจัดสรรและคอนโดนั้นมีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถที่จะมีการซื้อขายกันได้มากขึ้นขยายตัวมากขึ้นก็จะส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการและระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าการบ้านจัดสรรขายได้เยอะก็ส่งสองให้ซัพพลายเชนต่างๆกับธุรกิจซัพพลายเชนต่างๆนั้นก็มีการเติบโตตามไปด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานขอบคุณทั้งสมาคมที่ได้มีส่วนร่วมกันจัดงานในวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งว่างานวันนี้ก็คงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการไปทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอทำพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านในคอนโดครั้งที่25ณบัดนี้ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงบูธแรกแล้วค่ะภายในงานมหกรรมในครั้งนี้นะคะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะอยู่ทางด้านข้างของดิฉันแล้วค่ะนั่นก็คือคุณวสันต์เคียงสิริค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัททะละลมอินเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้โหเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยห่างหายกันไปนานค่ะต้องถามในส่วนของงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25สักนิดนึงค่ะว่าสำหรับปีนี้ทะละลมมีความแตกต่างกับปีที่ผ่านมายังไงบ้างไม่ต้องบอกในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่25แล้วก็เราก็ได้นำแคมเปญที่เราเรียกว่า Last Call 2011นะครับเป็น last call นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับเป็นช่วงท้ายปีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่มากที่สุดมาให้กับลูกค้าในการช่วงเลือกการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับเพราะนั้นแคมเปญนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เราเรียกว่ายิ่งกว่าฟรีนะครับนั่นยิ่งกว่าฟรีนี่แปลว่าถ้าลูกค้าที่เลือกซื้อบ้านในกลุ่มของทาราลมเนี่ยนะครับแล้วก็โอนในภายในปีนี้เนี่ยนะครับก็ส่วนค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเงินจองนะครับเงินทำสัญญาค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเนี่ยเราจะคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับหลังจากที่โอนไปแล้วครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเรายังไปร่วมมือกับทางสถาบันการเงินถึง3แห่งนะครับทางกสิกรไทยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่ให้สินเชื่อกับผู้ที่เลือกซื้อบ้านเนี่ยในอัตราพิเศษนะครับคืออัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสินเชื่อเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอมาตรการของภาครัฐนะครับซึ่งถ้าออกมาในเรื่องของสินเชื่อนี่ก็อาจจะเป็นสำหรับราคาบ้านต่ำกว่า1ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสูงกว่า1ล้านเนี่ยก็มาที่ทารมก็จะได้ 0% ถึง1ปีเช่นเดียวกันครับผมครับงานนี้นะคะแคมเปญนี้น่าสนใจมากๆค่ะและคาดว่าจะมีผู้ที่มาร่วมสนใจภายในบูธของเรานี้เยอะหน่อยครับคงถ้ามาที่ในงานเองน่าจะเป็นเรือนแสนนะครับแต่ที่จะแวะเข้ามาในทางของในบูธของทารมเองเนี่ยเราก็กะว่าเป็นหลักพันนะครับก็คงจะไม่น้อยไปกว่าทุกๆปีเพราะว่าเป็นประมาณเท่าไหร่ได้ก็ประมาณพันกว่าเกือบ 2,000 นะครับที่เขาแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ต้องเรียนว่าเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงสุญญากาศนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าทางด้านของมาตรการภาครัฐออกมาอย่างไรผู้ซื้อบ้านจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับวันนี้ก็ผมก็คิดว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่ามีแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B นะครับแล้วก็เพราะงั้นเนี่ยท่านที่ต้องการซื้อบ้านตอนนี้ก็สามารถที่ตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงหรือจะมารับโปรโมชั่นที่เพิ่มเติมหรือว่าแตกต่าง
ในงานมหกรรมหรือในบูธของทารมในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าทางทารลมเองนะคะก็มีโครงการนะคะให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกสรรอย่างเยอะแยะเลยภายในงานใช่ไหมคะใช่ครับในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เป็นส่วนของบ้านเดี่ยวเนี่ยนะครับเราก็เอามาถึง 4-5 โครงการด้วยกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นอาคารสูงด้วยนะครับก็เป็นโครงการ The Link ที่อยู่ตรงบนสุขุมวิทนะครับใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับก็สะดวกครับตั้งเป้าในส่วนของผลตอบรับในเรื่องของผลประกอบการสำหรับงานนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับในงานนี้เราก็ตั้งเป้าคล้ายๆกับทุกครั้งนะครับเราคิดว่าน่าจะมีการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยโดยยอดขายรวมๆเราตั้งเป้าหมายไว้ประมาณ100ล้านครับในครั้งนี้ครับท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณวสันต์นะคะช่วยเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านใครที่บอกว่ายังไม่มาให้มาที่บูธของทารลมสักนิดนึงค่ะครับก็ในถ้าท่านกำลังมองหาซื้อบ้านอยู่เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรียนว่าในช่วงนี้นะครับก็เป็นจังหวะที่ดีที่สุดอีกจังหวะหนึ่งนะครับในการที่เลือกซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นสามารถเลือกซื้อบ้านในราคาเดิมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของต้นทุนการผลิตบ้านเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ท่านสามารถจะซื้อบ้านได้ในราคาที่ยังไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบูธของทารลมนะครับถ้าท่านมาในงานมหกรรมในช่วงพฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็อยากจะเรียนเชิญนะครับอย่างน้อยแวะเข้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาขอคำปรึกษาเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่บูธของทารลมครับมาพบกับแคมเปญนะคะที่เรียกได้ว่าเหมือนแจกฟรีกันได้นะคะในทารลมนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณวสันต์มากค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราเดินทางนะคะไปถึงบูธต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเราเดินทางมาถึงบูธที่2แล้วค่ะกับบูธบสก.นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่านะคะว่าบูธบสก.เนี่ยเขาจะมีแคมเปญอะไรมาในงานบ้างค่ะกับคุณศักดิ์ศรีสนั่นค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะต้องถามในส่วนของสินทรัพย์ที่มีมาโชว์ภายในงานบ้างว่ามีมากน้อยแค่ไหนคะมีประมาณทั้งสิ้น 5,000 กว่าล้านบาทครับประกอบด้วยที่ดินคอนโดบ้านเดี่ยวทุกอย่างเลยครับแล้วแคมเปญล่ะคะที่จะออกมาในช่วงของงานบ้านมหกรรมและคอนโดในครั้งนี้ค่ะครั้งที่25แล้วในครั้งนี้4วันด้วยกันเรามีโปรโมชั่นก็คืออย่างแรกก็คือฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกอย่างเลยครับอย่างที่2ก็ฟรีค่าธรรมเนียมประกันภัยนะครับก็คือประกันอัคคีภัย3ปีเต็มนะครับอย่างที่3ก็คือเราร่วมกับธนาคารทหารไทยนะครับให้ดอกเบี้ย 0% จะเป็นระยะเวลา9เดือนด้วยกันนะครับเกือบ1ปีนอกจากนั้นเราก็ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้มีดอกเบี้ยราคาพิเศษแล้วก็ของธนาคารออมสินถ้าซื้อจากเราก็36เดือนได้ดอกเบี้ยคงที่ 3.45% ครับเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะคะแล้วปีนี้ค่ะกับปีที่ผ่านมาแตกต่างกันยังไงบ้างเรามีไฮไลท์อะไรบ้างคะอ๋อปีนี้เราเน้นที่เปล่าสำหรับสร้างบ้านเรามีหลายโครงการด้วยกันแล้วถ้าจองกับเราในงานนี้สำหรับที่เปล่านะครับถ้าท่านจะให้ซีคอนโฮมปลูกสร้างเขาก็ลดส่วนลดค่าปลูกสร้างให้อีก 15% ด้วยกัน 15% เลยครับในงานนี้ครับเราร่วมมือกับนะครับทางนี้เป็นระยะเวลาตลอดจนถึงแคมเปญนี้ครับเราคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมดูภายในบูธของเรานี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะก็คิดว่าคงคาดมากนะครับเพราะที่สอบถามมาทางโทรศัพท์ที่ call center เราก็หลายรายแล้วนะครับคิดว่าในวันนี้เป็นวันแรกยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคิดว่าวงเวียนศุกร์พรุ่งนี้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์คงจะมีรายการพิเศษอะไรอีกหลายอย่างด้วยกันครับเมื่อปีที่ผ่านมานี้มีคนเข้ามาร่วมภายในบูธของเรานี้เยอะมากน้อยแค่ไหนก็เยอะนะครับประมาณ 5-6,000 คนด้วยกันนะครับปีนี้คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยคิดว่าน่าจะพอๆกันนะดูจากสภาพแล้วครับเรียกได้ว่าทั้งแคมเปญนะคะที่น่าสนใจอย่างนี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้บริหารของเรานะคะช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับบูธบสก.นะคะหรือว่าเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านให้มาภายในบูธของเราสักนิดนึงค่ะครับถ้าท่านคิดถึงบ้านมือสองนะครับก็กรุณาคิดถึงเราบสก.บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดซึ่งเป็นองค์กรของรัฐนะครับเรามีทรัพย์มือสองที่ดินว่างเปล่าอาคารโรงงานคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวเยอะเลยครับถ้าสนใจก็เชิญมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับขอบคุณครับงานของเรานะคะบูธของเราอยู่ที่ชั้น2นั่นเองนะคะหาได้ไม่ยากเลยนะคะโอ้ค่ะคุณผู้ชมถ้าสำหรับท่านไหนนะคะที่บอกว่าต้องการบ้านมือ2นะคะที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเดินตรงเข้ามานะคะที่บูธบสก.ได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณศักดิ์มากค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงบูธต่อไปกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีแคมเปญอะไรออกมากระตุ้นในช่วงนี้บ้างค่ะ
คุณผู้ชมคะเราเดินทางมาถึงบูธที่3แล้วค่ะกับบูธนี้เลยค่ะ NC Housing นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนะคะอยู่ทางด้านข้างของดิฉันแล้วค่ะนั่นก็คือคุณสมนึกตันทะเทิดธรรมค่ะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามค่ะในส่วนของบูธ NC บ้างในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างคะครับเมื่อตอนต้นปีเราจัด Everyday Smart Everyday Smile ไปนะวันนี้เราจัด i Smart ก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อบ้านเที่ยวนี้ต้องสมาร์ทมากขึ้นนะครับมันจะมี3สเต็ปด้วยกันเป็น Smart Price ถ้าบ้านที่ต่ำกว่าราคา5ล้านก็จะได้เรื่องของดอกเบี้ย 0% 6เดือนแล้วก็จะมีราคาส่วนลดพิเศษประมาณ 2-3 แสนนะครับนี่คือบ้านราคาต่ำกว่าเท่าไหร่นะคะต่ำกว่า5ล้าน5ล้านแล้วยังมีมาตรการภาครัฐที่เรื่องของเอา 10% ของมูลค่าบ้านมาหักภาษีเหมือนที่รัฐมนตรีท่านพูดไปเราร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นบ้านสูงกว่า5ล้านจะมีส่วนลดที่สูงกว่าแล้วก็ยังมีส่วนแถมที่เป็นเรือรับรองอีก1หลังนะมูลค่าประมาณล้านกว่าบาทค่ะสมาร์ทต่อไปเป็นอะไรคะก็จะมี Smart Eco Package นะครับที่ซื้อบ้านแล้วจะมีการตกแต่งด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ของ Panasonic ตกแต่งให้เลยเป็นพันธมิตรของเราที่เราจับมือกับทาง Panasonic ก็จะมีพวกเครื่องทีวีตู้เย็นต่างๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน Eco Package อีกทีจำเป็นไหมคะว่าคนที่มาดูบ้านของเราเนี่ยต้องเป็นคนที่สมาร์ทด้วยอ๋อก็ทำให้ลูกค้าสมาร์ทไปเลยบ้านก็สมาร์ทคนก็สมาร์ททุกอย่างดูดีไปหมดเลยคือตัดสินใจเที่ยวนี้ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะครับเป็นช่วงที่ต้องซื้อบ้านในปลายปีอยู่แล้วเป็นฤดูกาลที่ซื้อบ้านอยู่แล้วมาตรการภาครัฐก็ออกผู้ประกอบการก็จัดแคมเปญแล้วก็ธนาคารเองก็ให้ความร่วมมือมาร่วมจัดแคมเปญด้วยกันนะครับแล้วในส่วนของทางบริษัทของเราเองนี่เรามีธนาคารที่ร่วมมือกับเรานี่ประมาณกี่บริษัทได้ก็ในสมาร์ทที่เป็นสมาร์ทไพรซ์ก็จะมีไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับเข้ามาลงแคมเปญให้ 0% 6เดือนและอีกหนึ่งสมาร์ทนะคะสมาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นสมาร์ทแพ็กเกจที่ถ้าโอนเร็วภายใน30วันก็จะมีแกดเจ็ตสมาร์ทเช่น iPad iPhone หรือว่า MacBook อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากจะเลือนออกจากบูธนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะอยู่บูธนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเพราะอยากได้ iPad iPhone นะคะต้องทำยังไงบ้างคะสำหรับสมาร์ทนี้ก็ต้องซื้อบ้านที่แล้วเสร็จแล้วก็โอนบ้านภายใน30วันแคมเปญนี้มีเฉพาะภายในงานนี้ครั้งเดียวใช่ไหมคะใช่ครับคาดว่าจะมีผู้เข้าที่มาร่วมงานคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมภายในบูธของเรานี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างปกติในงานมหกรรมบ้านคอนโดก็จะมีเข้ามา4วันประมาณร่วมๆแสนกว่าแต่ว่าเข้าบูธจริงๆเนี่ยก็จะไม่ถึงนะครับเพราะก็จะเดินทั่วไปแต่ก็คิดว่าหลายพันคนครับในส่วนของผลประกอบการนี้คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ที่กรรมการผู้จัดการท่านวางเอาไว้นะครับประมาณ 2,700 ล้านในปีนี้ก็น่าจะถึงเป้าได้โดยไม่ยากนะเรามีแคมเปญที่ออกมาตอบสนองคุณผู้ชมขนาดนี้นะคะหลายๆคนก็คงจะแบบว่าสนใจกันอย่างแน่นอนและก็เดินมาที่บูธของเราอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณสมนึกนะคะช่วยเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่ได้มาถึงงานนี้ค่ะอยากให้มาเดินภายในบูธของเราสักนิดนึงค่ะว่า4วันนี้นะครับเป็นวันที่สำคัญเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจแล้วบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยมันจะเป็นล็อตที่ยังเป็นต้นทุนเดิมราคาเดิมจัดราคาพิเศษนะมีแพ็กเกจที่พิเศษเพราะถ้าเกิดว่าหมดไปแล้วเนี่ยนะครับมาตรการภาษีกับบ้านล็อตใหม่เนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านล็อตใหม่ที่ออกมามันก็จะเป็นต้นทุนใหม่ราคาก็จะสูงขึ้นนั้นช่วงนี้สต็อกสินค้าใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยมันจะมีจำกัดก็อยากจะเชิญชวนให้มาดูใน4วันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแวะมาบูธ NC Housingไอสมาร์ทค่ะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเดินมานะคะที่บูธ NC นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะเจอกับแคมเปญนะคะไอสมาร์ทตัวนี้เลยใช่ไหมคะโอ้เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจค่ะถ้าคุณผู้ชมเดินตรงมานะคะรับรองได้เลยค่ะว่าต้องได้บ้านที่มีคุณภาพนะคะรวมถึงแคมเปญที่ถูกใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสมนึกมากค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมเดินตรงเข้ามานะคะที่บูธ NC ได้เลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้ค่ะเราต้องพักกันสักครู่ค่ะเพราะสำหรับช่วงหน้านะคะพลอยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมอีกหลายบูธเลยค่ะว่าแต่ว่าจะเป็นบูธอะไรบ้างต้องติดตามค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะจาก
ากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนก่อเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง INTV ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน INTV ช่องนี้รวย24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนเครือข่ายประกันอ่านตลาดครับสื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรติดตามได้ในดาราอัปเดตแต่ถ้าหากคุณต้องการเกาะติดเบื้องหลังกองละครและภาพยนตร์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมพูดคุยกับเหล่านักแสดงที่คุณผู้ชมชื่นชอบติดตามได้ในช่วงดูหนังดูละครถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ไม่อยากตกเทรนอัปเดตเทรนแฟชั่นก่อนใครได้ที่นี่เราจะพาคุณไปเกาะติดขอบเวทีแคทวอล์กแบบ Exclusive พร้อมทุกความสนุกจากทุกเวทีคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการแสดงสดให้คุณได้มันก่อนใครพบกันได้ในช่วง Fashion and Music I Love Dara พบกับพวกเราทั้งหมดได้ที่นี่ในรายการ I Love Daraผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นกว่า10ปีครอบครัวนักธุรกิจ New Life เติบโตมั่นคงด้วยธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายอย่างมากมายภายใต้ปณิธานที่ว่าเราจะมุ่งนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชนด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูงผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้ถ้าถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันพลิกฟื้นเกษตรกรไทยให้เขียวชอุ่มกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกใช้ O2 Flavogen พืชผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วย O2 Flavogen เท่านั้นถ้าผมไม่ตัดสินใจในวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้เพื่อนผมมาแนะนำให้ทำธุรกิจใครจะกล้าคิดว่าเราจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงที่แตกต่างและแข่งขันได้แปลงทุกรายจ่ายของเครือข่ายให้เป็นรายรับด้วยเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศในที่สุดความฝันและอนาคตของเราก็เป็นจริงเจริญโอสถธุรกิจขายตรงของคนไทยเพื่อคนไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราเดินทางนะคะมาถึงบูธของบัวทองกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับดร.ไพโรจน์สุขจันทร์ค่ะท่านเป็นประธานกรรมการบริหารนะคะบริษัทบัวทองพาวเวอร์ตี้จำกัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องถามนะคะในส่วนของแคมเปญที่จะออกมานะคะในส่วนของงานบ้านและคอนโดในครั้งที่25ครั้งนี้สักนิดนึงค่ะแคมเปญของกลุ่มบริษัทบัวทองใช่ไหมครับจริงๆแล้วทุกโครงการที่เรานำมาออกบูธประมาณ20โครงการนะครับก็ถือว่าเราก็ลดแลกแจกแถมกันอยู่แล้วนะครับบางโครงการก็มีดอกเบี้ย 0% 3ปีก็มีไม่ต้องรอมาตรการของรัฐบาลก็ได้นะครับเราก็มีแคมเปญนี้นอกนั้นอาจจะโอเคคือเมื่อราคาลดแล้วยังเรายังมีโปรโมชั่นเรื่องอาจจะมีแถม iPad อะไรเงี้ย iPad เป็นไงบ้างคะสำหรับราคา
ก็ถ้าเกิดจะซื้อปุ๊บเราก็มีแบบให้จับของขวัญจับรางวัลกันเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับมี iPad หรือมี LCD 3 2นิ้วนะครับหรือ BlackBerry อะไรเงี้ยจริงๆราคามันถูกอยู่แล้วแต่เรามีโปรโมชั่นให้อีกนะครับได้บ้านก็ได้เฟอร์นิเจอร์ไปด้วยได้ของใช้ไปด้วยใช่ไหมคะโอ้โหค่ะแล้วนอกจากนั้นยังมีโครงการที่เรามานำมาเนี่ยประมาณ20โครงการเนี่ยเราก็มีให้เลือกทุกตำแหน่งทุกระดับราคาอยู่แล้วมีแบบบ้านให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดมิเนียมครบคันนะครับอันนี้ต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็กรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัดก็มีบ้างนะครับคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้ามาร่วมงานของเราเนี่ยภายในบูธของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะก็จริงๆแล้วก็น่าจะหลักเรือนหมื่นอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าคือจริงๆตั้งเป้าไว้ 3,000 กว่าล้านทั้งงานนะครับแต่ของกลุ่มบริษัทบัวทอง property เนี่ยเราตั้งเป้าไว้50ล้านบาทนะครับภายในงานนะครับและอาจจะมีโฟลล์อัพอีกก็น่าจะประมาณสัก100ล้านก็โอเคแล้วครับฮะเมื่อปีที่แล้วนี่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะปีที่แล้วก็ดีนะครับยอดขายก็โอเคก็ยังก็ดีอยู่นะครับและปีนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมาตรการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างให้ความชัดเจนมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านหลังแรกตอนนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับแล้วน่าจะมีไป 0% 3ปีหรือ2ปีออกมาอีกนะครับนั่นจะเป็นการเร่งการกระตุ้นในการตัดสินใจของลูกค้าให้ซื้อบ้านเร็วขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็ราคาบ้านก็ยังไม่แพงมากขึ้นนักนะครับก็เป็นโอกาสทองของผู้บริโภคจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดเราซื้อบ้านถัดไปจากนี้ไปแล้วเนี่ยราคาต้องเพิ่มขึ้นนั่นแน่นอนไม่ต่ำกว่า 10% นะครับราคาเพิ่มแล้วก็จะมาเจอกฎหมายที่นั่นแบงค์ชาติกำหนด LTV อีกราคาก็เพิ่มนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆหรือว่าราคาประเมินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ราคาบ้านสูงขึ้นเพราะนั้นถ้าใครจะตัดสินใจซื้อบ้านต้องซื้อปีนี้เดี๋ยวนี้ด้วยรีบซื้อใช่ไหมคะในงานนี้เลยครับแล้วก็ต้องเป็นของเราด้วยบัวทองด้วยถ้าเป็นไปได้ก็คือบัวทองเราคัดสรรมันอยู่แล้วนะครับเราบริหารอยู่กลุ่มบริษัทบัวทองมัลติรับบริหารอยู่ประมาณ 3-40 โปรเจกต์แต่ที่คัดสรรจริงๆเอามาออกเนี่ยประมาณ20กว่าโปรเจกต์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็สามารถเดินเลือกชมได้ตามสบายนะครับมองแนวโน้มของนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาแต่ละนโยบายนี้คือมองในภาพบวกก็ถือว่าผมว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับที่รัฐบาลก็เล็งเห็นความสำคัญว่าอยากให้คนมีบ้านหลังแรกนะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ในระยะที่ยาวและดอกเบี้ยถูกถ้าเกิดเป็นออกมาไอ้ดอกเบี้ย 0% 3ปีเนี่ยที่ให้ธ.ส.เป็นคนนำร่องอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะครับคือทำให้คนตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นแล้วก็คือในการผ่อนก็สบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับผู้บริโภคจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะคะท่านดร.นะคะยังเป็นในส่วนของสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยต้องเรียนถามนะคะในส่วนของภาครวมของตลาดสมาคมบ้างของทางสมาคมบ้างว่างานนี้จะทำให้สมาคมของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ในภาพรวมแล้วเนี่ยคือตอนนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าไตรมาส2ไตรมาส3ไม่ค่อยตัวดีนักแต่ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเราหนึ่งเราได้รัฐบาลใหม่สองมีมาตรการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะครับและราคาก็ยังไม่แพงอย่างเงี้ยผมว่านะคือมันจะช่วยกระตุ้นในการตัดสินใจเขาได้มากทีเดียวก็ทำให้ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนแทบทุกธุรกิจนะครับถ้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีธุรกิจอื่นๆก็ดีตามไปด้วยไม่ว่ากระเบื้องสุขภัณฑ์สีอะไรเหล็กปูนทรายนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดอุตสาหกรรมไอ้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีทุกอย่างก็ดีหมดนะครับอันนี้ก็คือก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดรัฐบาลช่วยเหลือเราผู้ประกอบการได้มีการขยายธุรกิจมากเท่าไหร่ธุรกิจมันก็ดีมากเท่านั้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นตอนนี้นะคะในประเทศไทยเองมีในส่วนของปัญหาอุทกภัยขึ้นมาค่ะตรงนี้จะส่งผลต่อตลาดอสังหาของเรายังไงบ้างก็ต้องยอมรับนะครับถ้าพูดในแง่ของในแง่ที่ที่ง่ายไม่ดีก็คืออาจจะทำให้คือเรากำลังซื้ออาจจะหดหายลงไปก็คืออารมณ์ในการซื้อมูดในการซื้อมันก็เศร้าใจไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมองในแง่ดีปุ๊บเนี่ยถ้าใครจะซื้อบ้านที่อยู่อาศัยตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าทำเลไหนที่มันดอนที่ไหนน้ำท่วมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับเพราะโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราสามารถเลือกเดินซื้อได้เลยว่าโครงการนี้น้ำท่วมไหมโครงการนี้ท่วมไหมมันก็สามารถไปเช็คได้ถ้าเกิดในมองในแง่ดีแต่ถ้าเกิดมองในแง่ไม่ดีก็อาจจะเป็นคำว่าอุทกภัยมันเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันอยู่แล้วนะครับบางทีแล้วนานๆเกิดขึ้นทีนึงแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่น่าจะรุนแรงมีน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มซึ่งเราไม่เคยเจอแบบนี้แบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยบางคนบอกว่าเกิดมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอเลยอยู่มาตั้ง 5-60 ปีไม่เคยเจอท่วมที4เมตรกว่าอย่างเงี้ยใครจะนึก
นะครับมิดหลังคาเลยเนี่ยคือถือว่าเราคนไทยนะครับถ้าเกิดใครก็ได้รับความเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับบริจาคกันบ้างเล็กๆน้อยก็ยังดีนะครับก็ขอฝากไว้ในส่วนของทางสมาคมเองหรือว่าทางบัวทองเองนี่มีส่วนช่วยเหลือตรงนี้บ้างยังไงบ้างของกลุ่มบัวทองเราก็ช่วยเหลือตลอดอยู่แล้วเมื่อ2วันก่อนผมก็ในนามของกลุ่มสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนท์นะครับเราก็นำข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยที่อบต.วิมลราชก็คืออบต.วิมลราชก็คือโดยนายกลำพองนามพันธ์เนี่ยคือเขาจะกั้นผมอยู่บางบัวทองนะครับแต่บางบัวทองน้ำไม่ท่วมเพราะว่าคือนายกไอ้วิมลราชเนี่ยเขากั้นแนวคลองวิมลราชกั้นคลองบางบัวทองเขากั้นไว้เขาเอาทหารมาไม่รู้กี่กันไอ้กองร้อยเลยมากอกทรายเป็นแสนกระสอบอ่ะเขากอกทรายแล้วทหารเขาไม่มีพี่เลี้ยงแต่เราก็ต้องอาหารการกินไปช่วยเขาเราก็ไปช่วยกอกทรายกอกอะไรนี่คือที่ว่าเราช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆใครมีแรงก็ไปช่วยแรงใครมีเงินก็ไปช่วยเงินก็ได้อย่างผมเองผมยังไปกอกทรายกับเขาเลยนะครับก็คือเราช่วยกันถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันเนี่ยมันก็ประสบถ้าเกิดเดือดร้อนก็เดือดร้อนด้วยกันหมดนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็ขอบคุณทางท่านนายกลำพองนำพันนายกอบต.พิมลราชแล้วก็เทศบาลบางบัวทองด้วยที่กั้นน้ำไว้ไม่ให้บางบัวทองน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะตำบลผมตำบลบางรับพัฒนาน้ำไม่ท่วมเพราะว่าพิมลราชกั้นไว้เทศบาลบางบัวทองกั้นไว้ครับและนอกจากนั้นนะคะทราบมาว่าด็อกเตอร์นะคะมีในส่วนของรีสอร์ทเป็นของตัวเองด้วยที่กาญจนบุรีต้องเรียนถามนิดนึงค่ะว่าที่ทองผาภูมินี่น้ำท่วมหรือเปล่าผลกระทบมีบ้างหรือเปล่าคะที่ทองผาภูมิที่รีสอร์ทบ้านผาสวรรค์อยู่ที่ตั้งไว้ไม่ท่วมเพราะว่ามันอยู่เชิงนะฮะมันอยู่โดยแบบคล้ายๆอยู่เชิงเนินเขาก็ไม่ท่วมนะครับแต่ที่การบริเวณตอนนี้ก็ยังไม่ท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นก็โชคดีแต่ที่เชียงใหม่เชียงรายอุดิตแพร่น่านท่วมหมดเลยนครสวรรค์อยุธยาปราจีนบุรีตอนนี้ก็ถือว่าค่อนประเทศไปแล้วนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจและก็น่าเห็นใจผู้ที่ประสบภัยผมว่ามันเหมือนผีซ้ำกรรมตัดเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะพอน้ำท่วมที่นอนก็ไม่มีไปอยู่บนหลังคาไปอยู่บนถนนแล้วพอสักพักนึงเดี๋ยวจะเข้าหน้าหนาวแล้วเห็นป่ะน้ำก็ท่วมที่นอนก็ไม่มียังเข้าหน้าหนาวอีกโอ้โหแบบผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและน่าเห็นใจคนที่ประสบอุทกภัยจริงๆนะครับอันนี้ก็ขอฝากวิงวอนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ผู้อยู่ที่ไปชมทางบ้านก็แล้วกันนะครับใครมีอะไรก็ช่วยกันละเล็กละน้อยนะครับก็คือมีแต่ต้องการมากก็คือเรื่องเรือหรือเครื่องอาหารแห้งพระไอ้วัดวารามตอนนี้ก็ท่วมมิดกันหมดเหมือนกันพระยังไม่มีข้าวฉันเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือเราถ้าช่วยกันบริจาคได้ก็ขอความร่วมมือแล้วกันนะครับและนี่นะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ประสบปัญหาในเรื่องของอุทกภัยอยู่ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะอยากให้ดร.นะคะช่วยฝากอะไรนะคะเกี่ยวกับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะบอกว่ายังไม่ได้มางานนี้เลยอยากเชิญชวนนิดนึงค่ะให้มาที่บูธของบัวทองของเราค่ะครับก็งานมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับครั้งที่25เนี่ยจัดวันที่29กันยาถึงวันที่2ตุลานะครับก็ถือว่าเป็นการรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ประมาณ600กว่าบูธมีมากกว่าไม่รู้กี่ร้อยโครงการนะครับก็ถือว่าจัด3-4 วันเนี่ยคือก็ขนเอาโครงการต่างๆเข้ามาให้เลือกทุกตำแหน่งทุกระดับราคาจริงๆนะครับแล้วแต่ละโครงการก็มาแข่งขันกันเรื่องราคามาแข่งขันเรื่องโปรโมชั่นนอกนั้นจะยังมีแบงค์ต่างๆมาให้ความเรียกว่าความอนุเคราะห์หรือว่ามันมีการให้ทางด้านบริการและด้านสินเชื่อเนี่ยจำนวนเกือบทุกแบงค์เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองโอกาสสุดท้ายของผู้บริโภคหรือผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าอยากจะมีบ้านต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นราคาที่ราคาเดิมโปรโมชั่นพิเศษมาตรการพิเศษจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วที่มันจะดีกว่านี้อีกแล้วไม่มีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบมาตักตวงแล้วต้องรีบมาไขว่คว้าหาเอาไว้ให้ได้นะครับถ้าพลาดครั้งนี้ถือว่าขอแสดงความว่าเสียใจครับแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เดินตรงมานะคะที่บูธของบัวทองก็จะพบกับแคมเปญดีๆนะคะเอ 0% 3ปีครับผม 0% 3ปีและยังมีโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายมาเลือกเอาแล้วกันโปรโมชั่นเยอะจนบอกไม่ถูกแปดปีเลยครับผมโอ้โหนะคะยังไงก็ต้องขอฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะท่านดร.มาค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินทางนะคะไปถึงบูธต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราเดินทางนะคะมาถึงบูธสุดท้ายแล้วค่ะภายในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25ค่ะและผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะอยู่ทางด้านข้างของดิฉันแล้วค่ะนั่นก็คือคุณกิติพงษ์สุมานนท์ค่ะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัท Iris Group จำกัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงษ์ค่ะเราไม่เจอกันนานเลยนะคะต้องถามค่ะในส่วนของงานมหกรรมบ้านและคอนโดในครั้งนี้ค่ะมีความแตกต่างกับครั้งที่ผ่านมายังไงบ้างอ๋อก็ครั้งนี้ก็ดูการจัดในสวยงาม
ครับในส่วนของบริษัทเองก็ได้นำโมเดลขนาดไซส์ใหญ่พิเศษเข้ามาชมในเข้ามาโชว์ในมหกรรมนี้ก็เป็นสไตล์ไหนเนี่ยเป็นโครงการของชื่อโครงการ Venice The Iris เป็นสไตล์ Venice นะครับนะเราจะสร้างเมืองเวนิสในกรุงเทพเนี่ยแหละครับพอบอกได้มั้ยคะว่าเป็นย่านไหนครับก็วัชรพลครับเราจะมีเวนิสนะคะอยู่ในกรุงเทพแล้วนะคะต้องเรียนถามค่ะในส่วนของแคมเปญภายในงานมหกรรมในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะว่าเรามีแคมเปญอะไรมอบให้กับลูกค้าบ้างคะครับภายในงานโครงการก็ในส่วนของบริษัทก็มีโครงการ Iris Avenue นะครับก็เป็นคอนโดมิเนียมอยู่ตรงแถว สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มต้น 800,000 กว่าบาทก็สำหรับโปรโมชั่นในโครงการวันก็มีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ส่วนลดวันโอน 5,000 บาทนะครับแล้วก็สำหรับโครงการที่กำลังจะปิดก็มี The Iris นะครับอยู่บนถนนศรีนครินทร์ตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะฮะก็เป็นการปิดโครงการก็รับส่วนลดทันที 10% แล้วก็เฟอร์ครบชุดฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามีเฟอร์นิเจอร์มอบให้ด้วยครับผมนะฮะแล้วก็มีโครงการอยู่ Iris Park อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าแบลิ่งเพียง2กิโลกว่านะฮะก็เป็นทาวน์เฮาส์บ้านเดี่ยวก็เป็นบ้านหลุดดาวนะฮะมีจำนวนจำกัดก็ส่วนลดโปรโมชั่นก็จะเป็น เครื่องปรับอากาศ LCD แล้วก็ส่วนลด 40,000 บาทครับผมเรียกได้ว่าแต่แคมเปญที่ออกมาแต่ละอย่างนี้แบบว่าจูงใจคุณผู้ชมทางบ้านให้มาเดินหรือว่าให้มาอยู่ในบูธของ Iris Avenue ของเราแน่นอนเลยใช่ไหมคะสินทรัพย์ที่มีภายในงานมหกรรมครั้งนี้ค่ะที่เราออกมาแสดงโชว์เนี้ยมีประมาณกี่สินทรัพย์ได้คะกี่โครงการมีทั้งหมด4โครงการนะครับก็ในครับก็เป็นโครงการกำลังจะปิดเมื่อกี้ที่ได้บอกพูดไป2โครงการฮะแล้วกำลังเปิดอยู่1โครงการแล้วกำลังจะเปิดก็เอามาโชว์ที่นี่เป็นที่แรกกับโมเดลขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยนะฮะเป็นสไตล์เวนิสเนี่ยนะครับจะบอกจุดเด่นของโครงการนี้ได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างครับโครงการก็ตั้งอยู่บนถนนวัชรพลนะฮะประมาณพื้นที่รวมทั้งหมด40ไร่เราแบ่งเป็นส่วนของมอ14ไร่แล้วก็ส่วนของช้อปปิ้งเป็นช็อปเฮาส์ประมาณ26ไร่นะครับตามแบบโมเดลแล้วอลังการมากๆแล้วก็สวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศภายในบูธกันนะคะและสำหรับปีนี้ค่ะเรามีการตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้ามาร่วมดูบูธของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนบ้างคะก็คงจะมีคาดหวังว่าจะมีมากเป็นพิเศษเนื่องจากเราได้นำโมเดลขนาดใหญ่แล้วก็มีพริตตี้ที่แต่งคอสตูมเป็นทางเวนิสมาเลยก็ขอเชิญชวนผู้มาชมงานก็ได้มาถ่ายภาพกับทางพริตตี้ของเรานะครับอย่างน้อยมาถ่ายภาพกับสาวๆสวยๆก็ยังดีเนาะแล้วก็ยังมีแคมเปญนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณกิติพงศ์นะคะช่วยฝากอะไรนะคะหรือว่าเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่บอกว่ายังไม่มาเลยภายในงานมหกรรมในครั้งนี้ค่ะอยากให้เชิญชวนนิดนึงค่ะครับก็งานมหกรรมก็สำหรับผู้ที่สนใจบ้านในช่วงนี้ก็ทั้งแคมเปญของทางรัฐบาลที่ออกมาแล้วเราก็สามารถมาเดินชมแล้วก็เพื่อช็อปอลาวเพื่อได้ข้อมูลทั้งหมดของโครงการอสังหาในกรุงเทพและปริมณฑลได้ครบเลยนะครับทราบว่ามีถึงเกือบ600กว่าบริษัทเลยที่มาร่วมภายในงานนี้ใช่ไหมคะครับก็ผมได้เดินดูเองแล้วก็เยอะมากครับถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากได้บ้านที่มีสไตล์แบบว่าแบบนี้นะคะอลังการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะแวะมานะคะที่ Iris Avenue ได้เลยค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณกิติพงษ์มากค่ะที่เข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะLet's pretend, baby, that you've just met me and I've never seen you before. I'll tell all my friends that I think you're staring. You say the same to yourBut the
too late. And I'll ask your roommate if you're home. Ooh, oh. You call me on Thursday, and we'll hang out all day and fall asleep on the floor. And oh, I'll hold your hand when we drive, and we'll lose track of all the time, and we'll tell everyone that we ain't ever felt so alive. And I wanna fall in love with you again. I don't have to try. กันบ้างค่ะผู้ชมสำหรับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่25แล้วนะคะได้ว่างานนี้นะคะจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เหมือนทุกๆปีเลยค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่บอกว่ารอในส่วนของแคมเปญนะคะภายในงานนะคะผมก็ได้ว่าแต่ละบริษัทชั้นนำนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็มีมาตอบสนองคุณผู้ชมทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่บอกว่ายังไม่มานะคะหรือว่ายังมาไม่ทันนะคะปีหน้ายังมีกันอยู่นะคะยังไงก็เดินชมกันได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการเปิดโลกอสังหาแล้วค่ะสำหรับครั้งนะคะพอจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปแล้วจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ Pretend, but because it's so funny, let's try.